ผู้ที่จะพ้นจากทุกข์คือพระนิพพานต้องฟังโลกุตรภูมิคือภูมิหรือชั้นที่พ้นจากภพสามคือกามภพรูปภพอรูปภพหมายถึงระดับจิตของพระอริยบุคคลที่พ้นจากกิเลสโดยเด็ดขาดตามลำดับและรวมถึงอมตะมหานิพพานด้วย 1. ภูมิของพระโสดาบันเป็นภูมิลำดับแรกในโลกุตรภูมิเป็นภูมิที่พ้นจากภพสามของผู้ถึงกระแสพระนิพพานเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นผู้ที่เป็นพระโสดาบันมีคุณวิเศษสามารถละสังโยชน์ได้3อย่างคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสจะกลับมาเกิดอีกไม่เกิน7ชาติ 2. ภูมิของพระสกิทาคามีเป็นโลกุตรภูมิลำดับที่2เป็นภูมิที่พ้นจากภพ3ของผู้ที่จะกลับมาเกิดอีกเพียงครั้งเดียวผู้ที่จะเข้าถึงสภาวะของความเป็นพระสกิทาคามีจะต้องผ่านความเป็นพระโสดาบันก่อนพระสกิทาคามีมีคุณวิเศษสามารถละสังโยชน์ที่พระโสดาบันละได้และสามารถขจัดสังโยชน์เพิ่มอีก2ตัวคือกามราคะและปฏิฆะให้เบาบางลงได้อีกด้วย 3. ภูมิของพระอนาคามีเป็นโลกุตรภูมิลำดับที่3ของโลกุตรภูมิซึ่งจะต้องเจริญภาวนาผ่านความเป็นพระโสดาบันและพระสกิทาคามีมาตามลำดับจึงจะเข้าถึงภาวะแห่งความเป็นพระอนาคามีพระอนาคามีมีคุณวิเศษสามารถละสังโยชน์เบื้องต่ำทั้ง5อย่างซึ่งละสังโยชน์ต่อจากพระสกิทาคามีอีก2อย่างคือกามราคะและปฏิฆะผู้ที่เป็นพระอนาคามีเมื่อละโลกแล้วจะบังเกิดในพรหมชั้นสุทธาวาสและบรรลุพระอรหันต์บนนั้นไม่กลับมาเกิดอีก 4. ภูมิของพระอรหันต์เป็นโลกุตรภูมิลำดับสุดท้ายอันเป็นภูมิขั้นสูงสุดของโลกุตรภูมิเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของมวลมนุษยชาติการจะเป็นพระอรหันต์จะต้องเจริญภาวนาผ่านความเป็นอริยบุคคลทั้ง3ขั้นมาตามลำดับแล้วจึงจะเข้าถึงภาวะแห่งความเป็นพระอรหันต์ได้คุณวิเศษของพระอรหันต์คือนอกจากจะละสังโยชน์เบื้องต่ำได้5ประการแล้วในขั้นนี้สามารถละสังโยชน์เบื้องสูงอีก5ประการคือรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชาเมื่อละกิเลสได้หมดแล้วได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์อันเป็นการทำกิจของการเกิดเป็นมนุษย์ได้สมบูรณ์แล้วเป็นผู้มีความบริสุทธิ์กายวาจาใจอย่างเต็มเปี่ยมเป็นผู้ที่ควรแก่การบูชาและได้ชื่อว่าเป็นทักขิไณยบุคคลโดยแท้ตายแล้วไปไหนชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไรอารมณ์ที่มาปรากฏก่อนตายมี3ประการสัพพสัตย่อมตายไปเพราะเหตุแห่งความตาย4ประการเมื่อเวลาใกล้จะตายนั้นอารมณ์3อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมปรากฏแก่สัตว์ทางทวาร6ในทวารใดทวารหนึ่งได้โดยอำนาจของกรรมทั้ง2คืออุปัชชะเวทนียกรรมและอัปปราปารเวทนียกรรมในภาคปฏิบัติหมายถึงดวงบุญหรือบาปจะมาฉายภาพให้เห็นการกระทำของตนและอุปกรณ์ประกอบกรรมหรือภพที่จะไปเกิดใหม่ตามสมควรคือ 1. กรรมอารมณ์ 2. กรรมนิมิตอารมณ์ 3. คตินิมิตอารมณ์กรรมอารมณ์หมายถึงเจตนาที่เป็นกุศลหรืออกุศลที่เป็นสภาวะธรรมล้วนๆที่มาปรากฏทางความรู้สึกนึกคิดที่ตนเคยประสบมาแล้วในอดีตกี่ภพกี่ชาติก็ตามเช่นความรู้สึกดีใจปีติเพราะเคยไหว้เจดีย์ความศรัทธาในพระสงฆ์องค์โน้นหรือความรู้สึกโกรธเกลียดรู้สึกกำหนัดยินดีในแก้วแหวนเงินทองในบุคคลที่เคยเกิดแล้วขณะธรรมกรรมในอดีตจะมาปรากฏอีกครั้งในขณะนั้นตอนใกล้ตายเหมือนกับเพิ่งจะเกิดใหม่กรรมใดจะเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมก็ตามชนิดใดชนิดหนึ่งได้โอกาสจักให้ผลปฏิสนธิในภพใหม่การที่ได้โอกาสนั้นย่อมปรากฏขึ้นโดยอำนาจแห่งสภาวะของกรรมและมาปรากฏทางใจอย่างเดียวสรุปคือ
สภาวะที่ทำให้เศร้าหมองหรือผ่องใสนั่นเองกรรมอารมณ์นี้บางตำราว่าหมายถึงความคิดคำพูดหรือการกระทำทางกายของตนที่เคยทำมาในอดีตมาฉายภาพให้เห็นทางใจตอนใกล้ตายกรรมนิมิตอารมณ์หมายถึงอารมณ์กรรมที่เป็นประธานอุปลัทธปุพพังคืออารมณ์หกมีรูปเสียงเป็นต้นที่เคยได้เห็นได้ยินรวมทั้งรูปนามบัญญัติที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำของตนและวัตถุอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นบริวารของกรรมที่เป็นประธานนั้นที่ตนเคยใช้ประกอบในการกระทำกรรมนั้นๆเช่นต้องการถวายจีวรจีวรเป็นอารมณ์หลักส่วนอุปกรณ์ที่ประกอบการถวายจีวรให้สำเร็จเช่นพระภิกษุไทยธรรมอื่นๆเป็นบริวารกรรมที่จะให้การถวายจีวรสำเร็จกรรมนิมิตนี้จะมาปรากฏทางทวารใดทวารหนึ่งในทวารทั้ง6ได้ดังนี้ถ้าเป็นอดีตกรรมนิมิตก็เป็นอดีตอารมณ์ย่อมเกิดในมโนทวารอย่างเดียวถ้าเป็นปัจจุบันกรรมนิมิตก็เป็นปัจจุบันอารมณ์ย่อมเกิดได้ทั้ง6ทวารตามสมควร 1. ฝ่ายกุศลกรรมเช่นได้เห็นพระเจดีย์ได้ยินเสียงพระแสดงธรรมได้กลิ่นธูปเทียนหอมที่บูชาพระรัตนตรัยได้ลิ้มรสอาหารที่ตนเคยถวายพระได้สัมผัสผ้านุ่มๆเหมือนจีวรที่เคยถวายพระเป็นต้น 2. ฝ่ายอกุศลกรรมเช่นได้เห็นสัตว์ที่ตนฆ่าได้ยินเสียงสัตว์ที่ตนฆ่าร้องได้กลิ่นข่าวเลือดรสสุราที่เคยดื่มมาปรากฏทางลิ้นรู้สึกเปรี้ยวปากอยากดื่มขึ้นมาทันทีหรือรู้สึกเหนื่อยกายเหมือนตอนทำอกุศลกรรมนั้นหรือความรู้สึกนึกคิดขณะนั้นเช่นเกิดความโกรธความกำหนัดยินดีในขณะนั้นเป็นต้นคตินิมิตอารมณ์หมายถึงอารมณ์6ที่จะได้รับในภพหน้าที่จะเกิดมี2ประการ 1. อุปลภิตัพพคตินิมิตอารมณ์คือคตินิมิตตารมณ์ในภพที่จะเกิดโดยตรงเช่นจะเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเห็นคันมารดาจะเกิดเป็นเทวดาจากได้เห็นเทพบุตรเทพธิดาหรือวิมานจะเกิดเป็นสัตว์นรกจากได้เห็นเปลวไฟเห็นนายนิรยาบาลจะเกิดเป็นเปรตจากได้เห็นหุบเขาที่มีสภาพมืดมนเป็นต้น 2. อุปโภคคตินิมิตอารมณ์คือเครื่องใช้สอยในภพนั้นๆเช่นถ้าจะเกิดเป็นเทวดาก็จะเห็นตนเองได้นั่งอยู่บนเทวรถกำลังเสวยสุทาโภชร่วมกับเหล่าเทพถ้าจะไปเกิดเป็นมนุษย์เห็นตนกำลังสนทนาปราศัยกับคนประกอบการงานอย่างใดอย่างหนึ่งบนมนุษย์โลกรู้สึกว่าตนอยู่ในครรภ์ถ้าจะไปเป็นสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งจะเห็นอาหารสัตว์ชนิดนั้นหรือกำลังเล่นอยู่กับสัตว์เหล่านั้นถ้าจะเป็นสัตว์นรกจะรู้สึกว่าตนกำลังถูกจองจำทุบตีด้วยอาวุธถูกสุนัขนรกไล่กัดเป็นต้นศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลักธรรมสำคัญที่นำไปสู่เป้าหมายสูงสุดโครงสร้างองค์รวมและลักษณะคำสอนในพระไตรปิฎกศึกษาความสำคัญความหมายและวิธีปฏิบัติในเรื่องทานศีลภาวนาสัพพทางพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาหัวข้อธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งหลักการวิธีการปฏิบัติและมารยาทพื้นฐานต่อพระรัตนตรัย